เอาบ้านฉันอยุธยาโอเคพร้อมธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้รายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนมาทั้งไฟและแว่นดำเลยนะคะทำงานกันหอบเลยล่ะค่ะแต่ว่าเป็นวันศุกร์ดิบของการทำงานกตัญญูกตเวทิตาคุณกับคุณแม่จึงมีลูกหลานวันนี้เต็มไปหมดเลยค่ะพี่หมอนุ้ยยังอยู่กับเรานะคะพี่หมอนุ้ยกำลังจะย่างขนมปังในขณะที่พี่หมอนุ้ยกำลังย่างขนมปังมีไฟร้อนๆคุณแม่เตรียมชิมนะคะการเปิดร้านกาแฟวันนี้ได้สปอนเซอร์ใหญ่เลยค่ะจากคุณเอากล้องไปทางนู้นเลยจ้ะจากคุณยิ้มเลยลูกพูดเลยลูกไมโครโฟนหนูดังอยู่ดูเขินเชียวดูเขินเชียวรีวิวร้านกาแฟตัวเองนะคะบ้านฉันอยุธยาจ้ะวันนี้โชคดีมีโอกาสได้มาช่วยคุณยายนะคะสอนคุณแม่ชีทุกคนคงเราไปนะคะก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งมากไม่ถึงขั้นเป็นครูได้แต่พอมีประสบการณ์ก็อาจจะสอนได้นิดนิดหน่อยหน่อยพอให้เป็นได้นะคะวันนี้รับรองว่าจะสอนให้เป็นเลยนี่นะคะคุณแม่ปล่อยให้เขาเป็นพระเอกอยู่ตรงนั้นเลยค่ะเพราะเขากำลังอุ่นเครื่องกาแฟอยู่ก็ลูกศิษย์ที่เป็นแม่ชีทั้งหลายที่พร้อมเรียนนะคะส่งเสียงกันหน่อยค่ะหันมาค่ะเบลวีออนเยี่ยมนะคะออฟซอลแล้วก็อ่านแนะนำตัวเองค่ะลูกทีมค่ะเล็กค่ะ น่ารักมะเรียนกาแฟวันนี้นะคะ10คนน่ะพี่หมอนุ้ยยิ้มอย่าเลยพี่หมอนุ้ยค่ะพี่หมอนุ้ยยิ้มเลยพี่หมอพี่ใหญ่ค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะคุณแม่ไม่เรียนแต่ว่าคุณแม่ชิมรอชิมอยู่เนี่ยค่ะหิวเล็กน้อยมานั่งรอก็กำลังอุ่นเครื่องกาแฟอยู่คุณแม่ก็อยากจะทำรายการวันนี้เป็นพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเราไม่มีใครเก่งมาก่อนหรอกนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเสียสละมีการปรารถนาที่จะเอาความเห็นแก่ตัวออกแล้วก็มาทำอะไรร่วมกันสักอย่างหนึ่งในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยทุกอย่างมีแง่งามหมดถ้าเราจำได้นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะคุณเอเนี่ยมาที่นี่มาร่วมบุญหล่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์แล้วก็มารับดอกกุหลาบของพี่หมอนุ้ยเพื่อที่จะนำไปทำเป็นสูตรกุหลาบนะคะที่บ้านชั้นอยุธยาปรากฏว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยรถจอดยาวเหยียดอย่างที่พี่หมอนุ้ยเล่าให้ฟังแล้ววันนี้เครื่องกาแฟที่มีสองหัวแล้วก็ตอนนี้กิจการเจริญรุ่งเรืองเป็นสามหัวก็เลยเอาสองหัวมาไว้ที่นี่แล้วเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้แหละเป็นที่รับรองลูกศิษย์ลูกหาเราไปเลยวันนี้แม่ชีก็เลยมาเรียนเยอะหน่อยแม่ชีรุ่นที่บวชวันที่13เนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะอ้าวพี่เพลินไปไหนอ่ะพี่เพลินมาอยู่ด้วยหรือเปล่าล่ะอ้าวพี่เพลินอยากเรียนนี่นะเดี๋ยวลองตามมาดูนะคะทุกคนก็ไม่ได้จะมาเปิดร้านกาแฟแข่งกับใครนะคะแต่อยากจะบอกว่าถ้าใครที่เคยเดินทางมาเสถียรก็จะรู้ว่าโอ้มันไม่มีกาแฟกินน่ะนึกออกไหมมันก็เป็นกาแฟสำเร็จรูปแต่คราวนี้งานนี้วันนี้ถือเป็นวันปฐมฤกษ์เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนที่สอนบอกว่าสอนวันเดียวให้เป็นเลยคุณแม่จะลองเดินเข้าไปทักทายนะอ่ะมาเอ๋บอกคุณยายสิลูกแฟนคลับตัวจริงของคุณยายนั้นเนี่ยแฟนคลับเขาเรียกอะไรนะคะเขาเรียกอะไรนะลูกแฟนคลับเนี่ยเขาเรียกเป็น FC นะประโยคนึงสิที่ได้อ่ะที่ได้จากเป็นแฟนคลับคุณยายอ่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันไม่มีการเตรียมเอาของจริง
ถ้าได้ประโยคนี้แสดงว่าคำจบท้ายของเราเวิร์กแล้วสาธุหน่อยนะคะค่ะก็มาเลยค่ะลูกศิษย์มาอยู่ตรงนี้เลยค่ะมาเรียนเลยค่ะค่ะตอนนี้เราอุ่นเครื่องใช่ไหมลูกๆอันนี้คืออะไรลูกอันนี้คือเครื่องบดกาแฟครับแล้วกาแฟนี่มันแพงไหมครับเป็นอาราบิก้าแท้คั่วเข้มกิโลนึง450 บาทครับนี่กิโลไหมลูกครึ่งกิโลครับอ๋อมาสิมายืนทางนี้ทุกคนเรียนมาเรียนทางนี้ครับอ๋อแล้วอันนี้ทำอะไรนะลูกยังไงคะถ้าบดเป็นกาแฟนะครับอ๋อมาเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าเครื่องมาขอยายหอมก่อนนะสิยายดมก่อนได้ไหมอ่ะหอมกาแฟสดกิโลละ450อันนี้ครึ่งกิโลได้กี่แก้วลูกได้ประมาณ25 แก้วครับนั่นหมายความว่า1กิโลได้40อ่ะได้50 แก้วใช่ครับเราควรจะขายแก้วเท่าไหร่ที่บ้านที่บ้านเอาที่บ้าน80 120 8 6 120ที่ไปกินมาไม่เหมือนกินมาวันนั้นหลายพันนะของเราเอาตู้บริจาคตั้งเลยลูกรับรองได้เลยของพี่หมอนุ้ยของเราอยุธยาบ้านฉันเนี่ยบ้านฉันอยุธยาเอาบ้านฉันก่อนแต่อยุธยาเหมือนกันฮะบ้านฉันอยุธยาเนี่ยนะคะ120ใช่ไหมคะพี่หมอน้อยของเราเนี่ยตั้งเป็นตู้บริจาคลงแล้วทำหน้าคนขายสวยๆไว้ยิ้มยิ้มไว้ทำยังไงก็ได้ให้ของเราเนี่ยมีแบงค์พันหยอดตู้ได้ใครทำได้นี่ดูสิ ขายร้านอาหารอยู่ที่นิวยอร์กนะร้านอาหารชื่ออะไรลูกCrazy Noodle ค่ะอยู่นิวแฮมป์เชอร์ละอ๋อไม่ใช่นิวยอร์กอยู่นิวแฮมป์เชอร์แล้วที่บอสตันล่ะที่บอสตันอยู่ใกล้บอสตันไม่ได้อยู่บอสตันโอเคเราอาจจะตั้งก๋วยเตี๋ยวเรืออีกเจ้านึงค่ะเป็นบอนนูดเดิลนูดเดิลค่ะนะคะอ้าวมาแล้วค่ะขอเชิญสอนเลยค่ะเป็นการเรียนโดยมีคนที่เรียนเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะแต่เมื่อมาบวชแล้วบ้านนี้ไม่มีชั้นอันนี้บ้านชั้นอยุธยาของเราร้านบ้านนี้ไม่มีชั้นอ่ะเริ่มเลยครับแก้วแรกของคุณยายเหรออะไรเอ่ยลูกเดี๋ยวเราลองเครื่องแป๊บนึงนะครับอ๋ออันนั้นปั่นนิดกว่านะหรือไม่ต้องทําอ้อมห้ามทําใช่มั้ยทํารอได้ค่ะทํารอได้เอาไม่ต้องทําอ่ะทําไปด้วยกินไปด้วยดีกว่าฝึกสอนไปด้วยแล้วสอนไปด้วยดีกว่าค่ะได้ถ้าอย่างนั้นพี่หมอนุ้ยอันนี้มะนาวอะไรคะสไลด์ต่อมันจะมีเลมอนจะมีเป็นเมนูเลมอนปะอ๋อเหรอเลมอนค่ะเฮ้ยน้ำผึ้งมันมีน้ำผึ้งมาไอ้ขบิ้นน้ำผึ้งไอ้ที่หมอขวดได้ไหมน้ำผึ้งของพี่หมอนะร้านนี้ชื่อน้ำผึ้งคุณยายร้านคุณยายชื่อร้านก็ไปอะไรฮะคุณยายแล้วยังไม่ได้ตั้งของหนูคือบ้านชั้นอยุธยาของคุณยายบ้านนี้ไม่มีชั้นไม่มีชั้นไม่ได้นะคุณแม่ไม่ได้มีค่ะกำลังพูดธรรมะไงเดี๋ยวก่อนของยายเหรอหุบเขาใช่ไหมคะหุบเขาคาเฟ่เดี๋ยวประกวดกันเข้ามาเลยค่ะใครต้องการตั้งชื่อดีไหมประกวดมีรางวัลให้ไหมล่ะพอประกวดน่ะกาแฟ1 แก้วมารับที่นี่ใช่มีกาแฟ1 แก้วส่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะค่ะทำจากกุหลาบครับกุหลาบ1แล้วอะไรอีกคะแล้วก็น้ำผึ้งกุหลาบค่ะน้ำผึ้งกุหลาบ2แล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นเลมอนรสเลมอนอ้าวโอเค3ชื่อร้านอะไรเดี๋ยวต้องใช้ชื่อร้านตามโอเคโอเคอันนี้เราปลูกได้ไหมปลูกได้ค่ะปลูกได้ค่ะมีคนที่มาบริจาคแล้วตอนนี้เอาไปปลูกที่ไหนไปถามหามีที่หนองยะป้องมีแปลงใหญ่ใช่นี่เรามีแหล่งแล้วนะมะนาวนี่หรือเปล่าที่ว่าจะมาซื้อจากที่เนี่ยเลมอนใช่ไม่ไม่ใช่ครับเป็นมะนาวที่มะนาวเขียวๆอ่ะค่ะมะนาวเขียวมะนาวที่เอ๋ก็ซื้อเนี่ยน้ำมันจะหวานคุณแม่มันจะมีเปรี้ยวจี๊ดเขาเรียกมะนาวพิจิตรที่เราใช้ทำยานะคะมะนาวพิจิตรที่แก่จ้ะใช่สายพันธุ์ก็ตอนนี้นะคะพี่หมอนุ้ยก็ทำอาหารมาถวายเพลงคุณแม่ด้วยขณะที่เรากำลังรอนะคะเรามากินโรตีสายไหมอยุธยาก่อนดีไหมใช่เลยมาเลยค่ะพวกเรามาตรงนี้เลยค่ะเขาเอาของมาให้ถวายคุณแม่ชิมขนมปังกับเยี่ยมกุหลาบด้วยค่ะชิมตอนนี้ก่อนหรือว่าโรตีสายไหมก่อนโรตีสายไหมก่อนมาเลยค่ะคุณแม่หยิบ1 ชิ้นนอกนั้นส่งต่อไปเลยให้ลูก
เรามาเป็นคนถวายนะให้ก่อนรับรางวัลก่อนนะคะอ่ะจ้ะจากนี้ไปลูกขาลูกส่งเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนแต่ไปหย่อนก้นเวลากินอ่ะอ่ะไปเลยค่ะทุกคนชิมรวมทั้งทางนั้นด้วยอ่ะคุณยายมานั่งตรงนี้แล้วนะคะเอาหนุ้ยเป็นคนภาคเพราะว่าถ้าคุณยายไปคุณยายจะแบบสนุกสนานเนี่ยค่ะเสียงดังไหมคะอันนี้เป็นของที่ลูกศิษย์อยุธยาบ้านชั้นเนี่ยค่ะนำมาฝากแต่บอกว่าเป็นเจ้าอร่อยที่สุดชื่อเจ้าอะไรลูกบางอะไรไม่รู้บางแสงอรุณนะไม่ชีบวยนะคะเขาดังที่สุดนะคะเจ้าเนี่ยบวยจะมาไหมเนี่ยถามสิพี่หมอนุ้ยคิดถึงบวยอ่ะเร็วตีแล้วคิดถึงตามเลยลูกตามบวยอร่อยค่ะมาขนมปังแยมกุหลาบนะคะไปอุ้ยเดี๋ยวผ้ายาไปไหนอ่ะมันนี่มันเนี้ยพี่หมอนุ้ยกลับไปทำแยมกุหลาบพี่หมอนุ้ยคะค่ะกรุณามาพูดเรื่องแยมกุหลาบก่อนอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสเมื่อเช้านี้ที่เราย่างกันนะเอาล่ะนี่นะคะแล้วพี่หมอนุ้ยก็กลับไปเมื่อเช้าเนี่ยค่ะไปทำแยมกุหลาบพี่หมอนุ้ยนั่งสิทำแยมสดๆนะคะคุณทำไงมาทำมาเลยเล่าใส่เจลาตินอ๋อเจลาตินนิดนึงค่ะนิดเดียวแล้วก็ใช้เนื้อกุหลาบอันนี้คือสดเลยค่ะสดเลยค่ะแล้วก็ใช้เนื้อกุหลาบแล้วก็ใช้น้ำผึ้งนิดนึงค่ะแค่นั้นแหละค่ะคุณแม่หอมจะใช้กุหลาบสดจากต้นเลยนะคะโอ้อันนี้ไม่ต้องผ่านความร้อนเลยผ่านไหมผ่านให้เจลาตินละลายกับน้ำผึ้งผสมกันแล้วก็แล้วถึงจะใส่กุหลาบอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะใส่กุหลาบกรุณาดูค่ะมันใสมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากินก่อนเดี๋ยวกาแฟมาละบดละบดกาแฟละแล้วก็เราดึงสีด้วยมะนาวดึงสีแดงด้วยมะนาวอร่อยหอมมากค่ะแล้วก็ไม่หวานเยอะดอกเปรี้ยวๆหน่อยไหมคะคุณแม่เปรี้ยวๆใสอ่ะสดมากเลยเดี๋ยวให้ออฟซอลมาช่วยถ่ายหน่อยคุณแม่น่ะชิมแล้วผ่านเดี๋ยวก่อนพี่มันนุ้ยฝากนี่ก่อนนะคะขอบอกว่าเนื่องจากเป็นแยมกุหลาบขอดอกหนึ่งเราจะทำเรื่องนี่ค่ะเดี๋ยวให้ถ่ายตรงนี้เลยนะคะถ่ายก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพอแก้วกาแฟมาก็วางอีกทีนึงแต่คุณแม่ผ่านเลยบอกวิธีการทำแยมกุหลาบไปแล้วนะคะก็หวังว่าต้นไม้ที่วันนี้เราจะปลูกต้นกุหลาบ 3,000 ต้นนะคะก็จะได้ดอกกุหลาบนี้ในอีก2วันข้างหน้าเรามาทานกาแฟที่นี่เราก็จะได้ดอกกุหลาบนี้เป็นแยมเลยค่ะอันนี้พูดให้เห็นว่าสดเลยค่ะใหม่เอี่ยมอ่องแบบชนิดที่ทำให้เห็นว่าปลูกกุหลาบวันนี้เขากำลังเตรียมหลุมแล้วค่ะวันนี้ได้ 3,000 ต้นตรงบริเวณที่พักของคุณแม่นะคะแล้วจากนั้นดอกแรกที่ออกมาพี่หมอนุ้ยจะทำโปรดักต์ดอกกุหลาบซึ่งก็จะมีชากุหลาบแล้วก็แยมกุหลาบน้ำกุหลาบค่ะไส้หลับกุหลาบไส้หลับค่ะน้ำกุหลาบแล้วจากนั้นก็เราจะพัฒนาไปเป็นที่ยำอะไรแบบนี้ค่ะที่ฉีดหน้าที่ฉีดหน้าไม่ใช่กินอย่างเดียวค่ะสเปรย์กุหลาบเพราะว่าเวลาเหนื่อยๆขึ้นมาที่นี่พี่หมอนุ้ยเอามาให้มันหอมมากค่ะพอสเปรย์เข้าไปมันก็รู้สึกสดชื่นเพราะมันอยู่ในตู้เย็นด้วยอันนี้เมื่อวานนี้คุณแม่ก็ใช้ตอนที่ต
ื่นมาแล้วอ่ะต้องออกมาทำรายการเนี่ยเพราะว่ามันเหนื่อยนะคะก็เรามีพี่หมอนุ้ยเนี่ยค่ะที่ดึงเนี่ยค่ะลูกศิษย์กลับมาเพราะว่าอยุธยาบ้านชั้นเนี่ยก็มาเพราะแฟนคลับของรายการทีนี้ให้พี่หมอนุ้ยเล่าว่าไปที่ร้านเขาติดใจอะไรติดใจเขามีไอเดียที่แปลกอ่ะคุณแม่ถ้าเป็นคนปกติเขาจะไม่ทำไปสร้างอยู่ในทุ่งนาซึ่งไกลอ่ะซึ่งไกลอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่จะมีคนแวะเข้าไปใช่ใช่มันไม่ใช่เป็นที่ท่องเที่ยวมันไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วเขาก็แบบเฮ้ยเขาสร้างแลนด์มาร์คเขาสร้างอะไรแบบดึงดูดคนให้กลับไปอีกได้เหมือนถ้าไม่ไปไหนเนี่ยเราไปถ่ายรูปเนาะแล้วเราไม่กลับเลยนะเพราะมันซ้ำๆอ่ะคุณแม่มันก็วิวเหมือนเดิมเหมือนแต่เขาไม่ใช่เขาเปลี่ยนทุกบรรยากาศทุกเดือนจุดจีนวาเลนไทน์เขาเปลี่ยนร้านเขาทุกเดือนเลยคุณแม่แสดงว่าเป็นนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ใช่แล้วเขาเป็นนักลงทุนตัวจริงอ๋อเหรอคุณก็ใช้แบบทุกอย่างมืออาชีพหมดเลยโอ้ยร้านกาแฟคุณขายกาแฟแก้วเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทแต่คุณลงทุนแบบเป็นสิบล้านอ่ะเขาบอกเขาชอบสนุกเขาอยากได้ตรงนี้เป็นการลงทุนที่แบบไม่หวังผลกำไรคุณแม่น้องก็ไม่หวังผลกำไรถ้านี่มองภาพเขาแล้วว่าไม่หวังผลกำไรเขาขอมีความสุขใช่ความสุขคือกำไรแล้วก็เลยยกร้านกาแฟมาหลังจากที่มาหล่อพระอริยธาราเลยเอากาแฟมาเลี้ยงลูกศิษย์พระอริยธาราเสียเลยนะคะตอนนี้เขากำลังง่วนอยู่เดี๋ยวจะให้พี่หมอนุ้ยพาไปคุยกับเขาว่าเขาบดกาแฟอย่างนี้เขาทำกาแฟอย่างนี้ส่วนคุณแม่จะขอรับประทานอาหารรอตรงนี้นะเจ้าค่ะอ้าวเชิญเลยค่ะมาขอเชิญทุกคนเรียนรู้ได้เลยนะคะส่วนอาหารกลางวันคุณแม่เสิร์ฟได้เลยลูกเดี๋ยวพี่นุ้ยจะถามพี่เอให้นี่ก่อนได้ไหมขั้นตอนแรกพี่เอทำไงขั้นตอนแรกแต่คนไม่เป็นเลยนะแต่คนไม่เป็นเลยอ่ะตรงนี้มาไหมคะตรงนี้จะเห็นชัดกว่าไหมคะมาตรงนี้ดีกว่าค่ะไปข้างหน้าเลยค่ะปัดมาทางนี้แล้วลูกแปรงปัดพี่เพลินมาเรียนด้วยไปของเราร้านที่ปารีสมีกาแฟด้วยใช่ไหมลองดูไปเดี๋ยววันนั้นแหละเราก็ต้องเป็นเนี่ยแหละเจ้าของร้านรับแขกกันเรียนนะค่ะคนเรียนมามองค่ะนะไม่เห็นพี่ขอไม่บังขั้นแรกเลยนะคะของการชงกาแฟเรารู้แค่พื้นฐานก่อนนะเรายังไม่รู้ลึกๆไม่รู้เกี่ยวกับกาแฟไม่รู้เกี่ยวอะไรรู้พื้นฐานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเรื่องลึกๆอีกทีนึงนะคะขั้นตอนแรกเลยก็ต้องอย่างไม่กาแฟใช้อาราบิก้าใช้โคเทมครับเป็นของไม่ใช่เป็นของเครื่องที่คั่วเองครับแล้วก็เรามันจะมีปุ่มนะปุ่มร้อนปุ่มเย็นเดี๋ยวบอกอีกทีนึงค่ะให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เอากาแฟมาก่อนนะคะกดเข้าไปแน่นใช่ไหมคะต้องแน่นไหมต้องอยู่ที่น้ำหนักนะเดี๋ยวต้องดูชิ้นว่าน้ำหนักในแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอผัดก่อนเดี๋ยวออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเอาเข้าเครื่องเลยนะครับนี่ค่ะเครื่องอัตโนมัติใช่ไหมครับต้องครับกาแฟก็จะออกมาเมื่อกี้เอกดพอประมาณอันนี้คือออกมาครับน้ำก็จะออกมาประมาณนี้นะน้ำเอกดได้แล้วโหแสดงว่าไม่ได้ทำเลยใช่ไหมอยู่ที่ร้านเนี่ยมีลูกน้องทำเหรอลูกคุณแม่ว่ามีลูกน้องทำใช่ไหมเยอะคุณแม่อันนี้จะมาเป็นแก้วแรกให้คุณแม่กินอย่าเงียบนะต้องคุยนะไม่งั้นคุณแม่ต้องพูดแทนนะคุณแ
เอาร้อนอยากฉบอยากฝะอยากดมกลิ่นแบบไหนแบบนี้เหรอได้ใช่ไหมนี่ก็ร้อนได้ใช่ไหมคือจริงๆความน่ารักของลูกศิษย์ลูกหามันทำให้คุณแม่อิ่มอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวใครเติมอะไรก็ต้องบอกอร่อยหมดน่ะเดี๋ยวแก้วแรกนะครับจะเป็นอเมริกาโน่อ่าให้ทุกคนชิมได้เลยนะคะอืมโฆษณากันเองกุหลาบของพี่หมอนุ้ยค่ะโพดักกุหลาบนะฮะโถมาวันตรงมากเลยเอ๋มาวันคุณยายปลูกกุหลาบ 3,000 ต้นอ่ะอื้อหือค่ะไม่ไหวค่ะอันนี้แก้วนี่คือแก้วสีร้อนขึ้นนะคะค่ะเราไม่หวังมากแต่ถ้าหวังน้อยหวังน้อยแต่ถ้าสิบถ้าหวานมากหวานมากหวานมากไม่ดีนะทานหวานหน่อยๆไม่ของแม่หวานนิดนึงอะค่ะแต่ถ้าเต็มสูตรน้องเอก็บอกว่าต้อง30 25 25อืมน้ำผึ้งมันจะหวานน้อยกว่าไอคือตอนนี้เรามีกองปุ๋ยไงเราเลยมีแมลงวันเอาโต๊ะคุณยายมาทางนี้เลยคุณยายทานอาหารเสร็จแล้วคุณยายก็จะส่งให้ลูกศิษย์ทานต่อสลับกันช่วงนี้พี่หมอนุ้ยภาคเชิญไปเลยค่ะ EML กาแฟน้ำกาแฟจริงๆค่ะดีออนจ้าจ้าตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่ลูกคุณยายจะได้ภาคถูกเป็นโอกาสที่เราจะได้ทานข้าวกลางวันแบบมาถือเป็นช่วงรายการช่วงพิเศษนะคะเปิดร้านกาแฟเพื่อเตรียมตัววันสุกดิบคุณเจ้าของกิจการน่ารักทุกคนแบบมาเรียนพอบอกสมัครใจใครเรียนยกมือกันน่ารักมากทุกคนอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับนะอ้าวมาแล้วเหรออืมมาถวายคุณยายนี่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 มานั่นแหละลูกสาธุนะจ๊ะสัพพีทิโยวิวัชชันโตอายุวโนสุขังพลังคุณยายใส่แว่นกินข้าวเพราะคุณยายมองไม่เห็นก้างปลาไหนมาดมก่อนมาลูกนี่คืออเมริกาโน่น้ำผึ้งคือหลักครับหอมแล้วก็หอมมะนาวด้วยค่ะมันอยู่ตรงนี้พอดีดมเนี่ยขอเชิญสูตรต่อไปเลยนะคะคนที่ดูเนี่ยซักถามได้นะคะสอนวันเดียวเป็นเลยนะคะเปิดร้านวันนี้คือสามารถใช้นันทวานหอมจริงๆแต่ต้องการแก้วกาแฟนะตอนนี้เรากำลังจะมองหาเชฟแก้วกาแฟเป็นแม่ชีชงกาแฟช่วยออกแบบให้หน่อยนะจ๊ะแล้วก็สวยงามหอมจริงๆอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยจริงมันแบบมันไม่ขมแบบจี๊ดจ๊าดกินแล้วเป็นนั่นอ่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนเอาไปชิม
เพราะคุณแม่จะชิมทุกสูตรอยู่แล้วลูกลูกเอาช้อนปากชิมกันไม่ๆหนูต้องชิมถ้าหนูไม่ชิมหนูจะไม่รู้ลูกทำเย็นโอ้โหโอเคเอาน้ำแข็งใครจะกินแล้วอะไรไปตักน้ำแข็งอันนี้คุณแม่จ้าตามเมนูเร็วตามเมนูจะสอนหลายเมนูใส่หลับกินกินหลับมาจากไหนเนี่ยทำมาเหรอคนไปเองเหรอเก่งมากเลยอ่ะเฮ้ยเก่งเลยอันนี้เป็นเลมอนร้านเลมอนเลมอนพร้อมเออสวัสดีแม่ดีใจดีใจดีชอบเอาน้ำแข็งไหมคือแล้วติดหลายกิโลคือสูตรนั้นชื่อว่าอะไรคะลูกบ้านฉันรสเลมอนครับบ้านฉันโรสเลมอนบ้านเราก็ตาลาฟาร์มรสเลมอนละกัน สอนกันแบบไม่หวงสูตรเลยนะที่เนี่ยผักทาลาฟาร์มกรอบมากก็ทางด้านนู้นชงกาแฟกันนะคะทางด้านนี้ชิมอาหารค่ะมีคนถามคุณแม่ว่าจะทานอาหารที่นี่เลยไหมคุณแม่ว่าดีงั้นเวลาที่เราชมทาราฟาร์มของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เดี๋ยวเราต้องวันนี้มีคน10คนเข้าไปช่วยแม่ชีกิ๊บแล้วเพื่อที่จะปลูกนะพวนปลูกปรุงปุ๋ยก็ทำเสร็จแล้วสูตรอาจารย์ทองก้อนค่ะเป็นสูตรปุ๋ยที่กินแล้วอร่อยเนาะสวยมั้ยสวยก็ค่ะคุณยายของเขาเงียบเลยใช่ของคุณยายนี่กินกรุบกรับมากกำลังตะลึงกันมันสวยงามอ่ะสวยงามสวนกุหลาบมาเองเลยนะวันงานเราก็จะมีแบบนี้ยากแล้วค่ะคุณยายอ้าวก็ที่เปิดเนี่ยเปิดเพื่อวันงานเหรอลูกสวยไม่ยังเลยเปิดเพื่อให้พวกเธอเนี่ยแหละพวกเธอนั่นแหละต้องเป็นคนเสิร์ฟสวยมากเลยมาแล้วมาถ่ายรูปถ่ายรูปสวยมากเลยสีสวยแล้วมันปีพอปนะฮะขอบใจเอ๋มากเลยที่แบบกุหลาบดึงหนูมาที่เนี่ยฉันถ้าใครมาในช่วงวันงานของวันที่20 21 22ก็จะได้กินสิ่งที่เรากำลังเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เข้าไปดูสูตรได้จากการถ่ายทอดของเราเลยทำแรงข้างบนข้างบนเนี่ยตามสูตรแล้วก็เป็นโซดาแต่บังเอิญทำถวายคุณแม่เป็นชาน้ำร้อนมาถวายหมออ่ะไปคุณยายสบายมากเลยแล้วเก็บอันนี้ได้แล้วลูกคุณยายจะได้เอาโอเคเดี๋ยวคุณยายดื่มเสร็จแล้วคุณยายให้คนชิมไม่คุณยายชิมทุกเมนูอันนี้เก็บได้เลยค่ะคุณยายจะเอาแบบที่เกี่ยวกับกุหลาบและกาแฟอันนี้ส่งให้ลูกศิษย์มาลูกลูกลูกเอานี่ออกก่อนนะคะยังไม่ใส่ใช่ไหมยังไม่ใส่เนาะน่ากินมากเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบคงจะชื่นใจย้ำสูตรลูกอะไรเลยมีชื่อรสเลมอนนะคะโรสเลมอนเป็นส่วนผสมของส่วนประกอบทำจากไซรัปกลิ่นกุหลาบฮะค่ะแล้วก็ตัวน้ำเลมอนฮะสดเอามาผสมค่ะแล้วก็มีสารแหน่หน่อยนะคะท็อปปิ้งนะของเรามีไอ้นั่นด้วยนะโรสแมรี่ yes แล้วก็อื่นๆเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มเก็บ
กลิ่นของสิ่งเหล่านี้อ้าวไม่ฟังยายประเมินเหรอเอาช้อนให้ค่ะอ๋อไม่ได้นี่ได้ได้ได้เดี๋ยวยายชิมต้องคนก่อนฮะต้องคนเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่ามันจะไม่เข้ากันอ่าจ้ะชนอีกคนให้เลยนะคะอืมมันก็จะเป็นสีชมพูขึ้นมาแล้วลูกไปทำกุหลาบเองเลยเหรอไอ้เนี่ยไอ้เป็นพี่หมอโอ้โหพี่หมอได้กุศลนะคะอะไรคะคุณแม่คุณยายถามว่าไอ้กุหลาบเนี่ยอันเนี้ยทำเลยเหรอบอกพี่หมอสอนอืมชื่นใจชื่นใจเลยแหละอ๋อถ้าเป็นคนอื่นจะเป็นโซดาใช่ค่ะอ๋อคุณยายไม่ต้องเนาะโซดามันก็จะซ่าจะซ่ามีอีก1สูตรแล้วนะคะก็ไปสูตรที่3เลยค่ะอันนี้ยายยึดเลยได้มั้ยไม่ให้คนอื่นกินกาแฟเย็นอีกโอ้โหแล้วปลูก 10,000 ต้นนี่จะคุ้มมั้ยเนี่ยพี่หมอนุ้ยไม่พอขายค่ะคุณแม่ไม่พอจำหน่ายโอ๊ยมันชื่นใจลูกชื่นใจจริงๆเดี๋ยวอยากให้ทุกคนกินนะแต่คุณยายไม่ให้อันนี้เพราะว่ามันไม่ต้องชิมอ่ะเดี๋ยวไปชิมเอาเองอ่ะทำง่ายใครจะเอาแบบเอาจะคอยกาแฟหมดเลยใช่ไหมเป็นไรคะอันนี้นะคะเป็นแบบเออพี่หมอนุ้ยมันชื่นใจจริงๆนะอันนี้ขอบอกเหมาะมากเลยเป็นปลาหน้าของแม่ชีอ่ะพี่แอบแอบขึ้นก่อนโอเคโอเคโอเคเป็นหน้าเป็นได้คะกาแฟไม่ได้ค่ะนี่นะโอเคค่ะนุชถ่ายเก็บไว้แล้วใช่ไหมคะยายจะได้กินหมดไม่ใช่อะไรอันนี้ต้องล้างไหมอ๋อจะออกแล้วใช่ไหมขอนมสดครับขอนมสดค่ะพี่ยงแช่ไว้คือคุณแม่อยากจะบอกอะไรให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเวลาที่โควิดมันทำให้เราไปไหนไม่ได้มันทำให้เรากลับมากินอะไรอร่อยร่วมกันได้โครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็มาจากเนี่ยแหละค่ะจากไม่มีกินนะเดี๋ยวนี้เบลวีออนรายการเป็นผู้เชี่ยวชาญอาหารไปแล้วอ่ะที่หมอนี้ให้ความรู้ด้วยค่ะนี่เอาเจกันนั้นมาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ถ่ายเป็นชุดเลยโอเคมันกระดกมันวางไม่ได้ขออนุญาตเทใส่นี่นะตลอดเวลาที่เราทำเราต้องคอยสังเกตน้ำอย่าให้น้ำหมดให้น้ำหมดเลยค่ะคือน้ำดีใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะเอาคืนค่ะไม่ใช่มันหล่นขอได้เทใส่นี่มันก็ไม่ใช่สวยงามจ้ะใส่แค่นี้ตาจะแบบสะดัดกี่ออนโอเคโอเคความสุขความชื่นใจเล็กๆเนี่ยไม่ได้มาจากอย่างอื่นเลยค่ะมาจากมีความสุขกับการที่ได้อยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเราก้าวหน้าไปด้วยกันนะคะเนี่ยสวยงามสองออนนะคะเรากำลังถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะในขณะที่ทางโน้นกำลังจะมีสูตรใหม่วันนี้คุณแม่จะไม่ได้นอนแน่นอนเพราะว่าชิมกาแฟทุกสูตรเอาต้องปีฟองใช่ไหมให้คืนข้อไปอบซองไอ้บอกก็ได้ไอ้นางพวันค่ะถ่ายค่ะเสื้อเก็บไปแม่ชีน้ำมายืนอีกคนนี่โอมตาเลกับเสื้อ40พรรษาให้นันทวันถ่ายเข้าไปดูไม่เป็นไรจัดไปมือใหม่สูตรนี้ชื่ออะไรนะลูกสูตรใหม่ใช่ไหมคุณแม่ปลาไส้โลดครับ
ฟังด้วยชื่ออะไรลาเต้โรสค่ะคุณแม่สรุปแล้วคือกุหลาบทั้งหมดค่ะวันนี้สูตรกุหลาบทั้งหมดเลยค่ะแต่ถ้าเป็นกาแฟอีกคุณแม่จะชิมไม่ไหวสิมันจะเยอะไปให้ชิมกันเลยพี่หมอนุ้ยชิมเลยค่ะกินหอมไปถึงชาวบ้านเลยนะจ๊ะกินผ่าน กินผ่านไปเลยอ่ะลูกคนเลยก็สองคนยังไม่ได้คนเป็นคนใช่ไหมโอเคสีนะถ่ายรูปไปมาเรียกอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวพอคุณเอกลับลืมหมดแม่แม่ชีน้ำบันทึกอยู่แม่ชีน้ำเป็นข้อมูลเนี่ยค่ะอันนั้นครีมเหรอคะฟองนมค่ะคุณแม่ฟองนมแล้วมีกุหลาบวางข้างบนไหมต้องการดอกไหมเอาไหมคุณยายให้คุณยายให้อ่ะนี่ลูกนี่ลูกเอานี่ลูกนี่นี่อ่ะเดี๋ยวเอาไปเลยเอาไปไว้ตรงนู้นเลยใกล้ๆเลยยายมียายเสกได้ทุกอย่างอยู่แล้วเพราะมันอยู่ตรงหน้ายายหมดนะของทั้งหมดคนก็เอามาถวายอยู่ข้างหน้าคุณยายนี่แหละสวยมากอ่ะขออีกใช่ไหมเอาถ่าย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 มะขามมะนาวไม่น้ำเป็นมะนาวไม่เอาสวยงามนะคนกินกาแฟเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งแก้วถ้าคนล้านคนกินก็ล้านแก้วอ่ะนะลูกแต่คนคุณแม่เมื่อเช้าหลายเราบอกด้วยป่ะเรียนคุณแม่ด้วยนะอย่าเพิ่งฉันกาแฟหลายแก้ว เดี๋ยวมาเล็งถามหาไม่ใช่เขาบอกจะมาชิมในนี้ไม่ได้เขาบอกเดี๋ยวคุณแม่จะชิมของเขาไม่ได้อ่ะมาถ้าอย่างนั้นใครจะชิมแก้วนี้คะพี่หมอน้อยให้คุณยายชิมก่อนก็ให้คุณแม่ชิมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเหลือไม่เป็นไรอ้าวล่ะวันนี้เราได้3สูตรแล้วนะคะแม่แค่ลิ้มรสดูค่ะชิมโอ้ยกุหลาบมันสวยอ่ะใช่ไหมนี่มานั่งพี่หมอนุ้ยนั่งตรงนี้อ่ะพระเอกนั่งตรงนี้ลูกมาพวกเรามาออกอากาศตรงนี้ด้วยกันก่อนจะจบรายการงาน3สูตรแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนจริงอันนี้เป็นการทำรายการที่แบบเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่เองก็เหมือนกับตั้งโจทย์เอาไว้ว่าลูกหลานกลับบ้านหิวก็ให้ได้กินหน้าโหยก็มีอะไรให้ชื่นใจแล้วก็ถ้าทุกมาที่นี่ก็สงบเย็นถ้าร้อนมาที่นี่ก็เย็นคุณแม่ก็ตั้งโจทย์ว่าอย่างนี้เลยค่ะสำหรับ40พรรษาฉะนั้นวันนี้ได้ทั้งเย็นได้ทั้งสวยนะคะได้ทั้งความกตัญญูเนี่ยกตัญญูเนี่ยอยู่ในแก้วเนี่ยแถมยังมีขอบคุณอีกด้วยนะนี่เขาเอามาช่วยเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าทุกคนก็ต้องการชีวิตที่สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ดังที่พูดเลยอ่ะบอกสูตรอีกทียายจะชิมตัวนี้ชื่อลาเต้โรสนะคะสูตรก็คือมีไซรัปลาเต้อยู่20 ml นะครับแม่ยายต้องคุกใช่ไหมยายต้องไม่ยายต้องทำให้มันปนกันก่อนใช่ไหมมันมีสูตรของมันครับหมายถึงว่ายายต้องยังไงต้องดูแล้วก็ค่อยดึงขึ้นมาครับแล้วมันก็แล้วข้างล่างก็จะได้กลิ่นกุหลาบแล้วดึงขึ้นมาก็จะเป็นกาแฟครับถ้าคุณยายไม่ทันลงค่อยๆดูนิดเดียวก็ได้ครับแล้วก็ดึงขึ้นเลยครับดึงขึ้นอีกดึงขึ้นอีกให้ได้กลิ่นกาแฟให้ได้กาแฟครับแม่ชีเธอจะต้องบอกแขกอย่างนี้ทุกคนไหมอันนี้ทำให้ดูเออใช่จากตรงนี้กินกาแฟมาอยู่เนี่ยมันคือตอนนี้มันได้กินกุหลาบได้กินกุหลาบกาแฟข้างบนมันจะขมอยู่ข้างบนนะมันจะหวานข้างล่างอืมจริงจริงเ
สมควรที่จะไม่ต้องกินอะไรหลายแก้วมาก่อนนะคะเพราะว่ากินแล้วมันจะเพลินค่ะนี่คือเมนูทั้งหมดที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะสูตรที่1ไปแล้วเมื่อกี้ส่งไปชิมแล้วคืออเมริกาโน่น้ำผึ้งกุหลาบโอเคอันที่2โรสเลมอนค่ะอันนี้กินได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะเพราะว่ามันเย็นชื่นใจเหมาะกับที่นี่เลยสวยมากค่ะและสูตรที่3ลาเต้โรสลาเต้โรสและพี่หมอนุ้ยก็มีขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็แยมกุหลาบนี่คือแยมกุหลาบพี่หมอนุ้ยไม่หวงสูตรนะให้สูตรเลยค่ะวันนี้ให้พี่หมอนุ้ยสรุปขอบคุณในฐานะลูกศิษย์เพราะว่าเป็นเจ้าถิ่นเป็นเจ้าถิ่นขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณเอมาก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 ถึงมากที่สุดให้โอกาสความรู้ที่ถ้าจริงๆอ่ะเราก็รู้นะว่าเรียนไปเรียนกาแฟค่าจะจ่ายเท่าไหร่และเขาก็ไม่ได้บอกแบบนี้นะไม่ได้บอกเทคนิคหมดใช่ไหมกว่าจะเรียนรู้ใช้เวลาเป็นปีหรือหลายหลายคอร์สถูกไหมคอร์สนึงก็ต้องหลายตังค์ถูกไหมเนี่ยวันนี้มันเป็นพี่นึกว่ามันเป็นบุญหรืออานิสงส์ที่เอได้ให้กับทุกๆคนเป็นอาชีพเป็นการดำรงชีวิตยินดีค่ะใช่ไหมคะก็แล้วก็ดีใจที่เอได้เข้ามาอยู่ได้มารู้จักกับพี่แล้วก็ได้มาช่วยเหลือในหลายๆด้านที่บางทีพี่ก็ไม่ได้รู้นะแล้วพี่ก็ถามเอพี่ก็ต้องใช่แล้วมันทำให้พี่มองที่พี่ไปเจอเอที่ร้านกาแฟพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจไปเนาะหนูไม่ได้ตั้งใจไปนะคุณแม่แต่หนูรับปากน้องเขาว่าหนูจะไปแต่วันนั้นพอตุ๊ดจีนเสร็จจะไปไหนดีทำเงินมือดีต้องเที่ยวใช่ไหมเราต้องชิงเที่ยวก่อนเนี่ยไปหาเอมันให้มุมมองพี่ว่ามีเงินไม่ใช่ความสุขแต่เราได้ทำสิ่งที่เรารักแล้วเรามีความสุขใช่ไหมได้นอกจากทำสิ่งที่เรารักก็มีความสุขแล้วยังได้ช่วยเหลือเด็กๆที่เขาอยู่แถวๆนั้นให้มีอาชีพสร้างอาชีพให้เขาสร้างงานให้เขาค่ะแล้วก็คนที่อยู่รอบๆก็มีอาชีพด้วยคนที่ขับรถมาเยอะๆมาที่ร้านบ้านฉันอยุธยาระหว่างทางก็มีหมู่บ้านเขาว่าอาจจะเอาของมาขายตามทางได้อีกนะคะมีอะไรที่เป็นของพื้นเพท้องถิ่นเขามีไข่มีผักกระจับเขาขายกระจับต้องซื้อกระจับมาให้ยายนะทั้งต้นกระจับแล้วฝักกระจับอ่ะต้องหาไม่ชอบฉันกระจับหรอคะใช่เขาก็เป็นคนชยากินกระจับไม่ได้แม่พี่ยาเยอะอ้าวจริงเหรอไม่ได้เอาอดไปอีกอย่างนึงของชอบจริงเหรออ่ะเอาไปก่อนหัวใจโพธิสัตว์เอาใหม่คุณยายพูดแทรกเข้ามากระจับอ่ะพอมีไข่มีอะไรมาขายได้ไงอีกมีผักที่เขาเก็บได้จากท้องถิ่นที่เขาปลูกกันเองผักบุ้งผักตำลึงกระถิ่นอย่างเงี้ยฮะเขาก็มาวางขายได้นะเขาก็มาวางตามทางพอรถมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาเป็น100 200คันนะฮะคนก็เห็นเอ๊ะมีอะไรขายก็น่าซื้อก็ซื้อมันเป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติดังนั้นนะตรงนั้นเดี๋ยวก่อนเสาร์อาทิตย์นี่มีคนไปกินกาแฟร้านหนู200คันมากกว่านั้นเยอะมากเพื่อที่จะไปถ่ายรูปเนี่ยนะใช่ค่ะเขามันที่ร้านบ้านฉันอยุธยานะฮะมันจะมายากสักนิดนึงเข้าไปค่อนข้างลึกฮะคนก็จะบ่นสมมติว่าพาคุณแม่ไปเที่ยวแม่บอกว่าบ้านอะไรร้านอะไรมันอยู่ลึกขนาดนี้ใครจะมาพอมาถึงเขาบอกว่าโอ้โหแม่เห็นรถตกใจหมดเลยว่าทำไมมีคนมาเยอะขนาดนี้แล้วพอเขาเข้ามาแล้วเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่ะคุ้มกับการที่เขาเดินทางตั้งใจจะเดินทางมาเพราะมันไกลพอเข้าไปแล้วเขาคุ้มเขาก็แฮปปี้ในการที่ถ่ายรูปทุกๆมุมของที่ร้านไปกันโอเคโอเคอีกหน่อยก็เอฟซีคุณแม่ก็จะไปกินกาแฟที่บ้านฉันอยุธยาบ้านฉันอยุธยาเดี๋ยวมีโอกาสไปดูการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะแวะนะคะรอเลยค่ะรอคุณยายเลยค่ะรอคุณยายเอาลูกคุณแม่ไปขึ้นก็รถจอด3กิโลแล้วคุณแม่ไปแล้วก็จะไป10กิโลเหรอก็อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นรายการพิเศษเหมือนเป็นการสุกดิบและราคานี่ก็ลูกหลานกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็คณะแม่ชีที่เรียนวันนี้10ชีวิตก็ต้องขอบพระคุณเพราะว่าบางคนก็มาแล้วก็จะสึกไปบางคนก็ขายร้านแล้วมานี่นะแต่ว่าเราจะมีที่นี่เป็นบ้านทุกคนจะกลับมาแล้วก็พวกเราก็จะต้อนรับถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะโทรไปเป็นที่ปรึกษาหน่อยนะจ๊ะจ้ะแล้วจะมาไหมเนี่ยมาวันไหน
จะต้องดูเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นจันทร์อังคารอย่างเงี้ยวันจันทร์ที่22เนาะจ้ะวันนั้นโปรเชนมาเดี๋ยวจะชงกาแฟให้กินด้วย ก็ขอบพระคุณนะคะวันนี้ขอบพระคุณทีมงานทำไม่ว่าจะเป็นแม่ชีเบลวิวออนแม่ชีเยี่ยมและแม่ชีทั้งหมดที่ยืนอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะต้องบอกว่าทุกคนมาเป็นลูกศิษย์ของครูเอ๋นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านวันนี้พวกเรา3คนนะคะไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกาแฟจะละลายนะคะเราจะกล่าวคำว่าสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกาแฟนี้จะตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะตรงศาลาหัวใจโพธิสัตว์ค่ะทุกคนตรงเข้ามานี่เป็นร้านกาแฟของเราแต่ไม่มีขายนะคะหยอดตู้ค่ะใครจะให้ราคากาแฟเท่าไหร่หยอดตู้สะสมไว้เพื่อเป็นกองทุนในการทำน้ำดื่มต้อนรับแขกทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะก็สวยจริงๆค่ะงามมากเลยอ้าวใครต้องการเอาไปกินต่ออ่ะไปลูกป่าเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนหลอดอย่าลืมทำ